ถ้าคุณเป็นแม่คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าลูกคุณถามว่าแม่เคยอยากให้หนูหูหนวกไหมนี่คือประโยคนะครับที่เด็กน้อยคนหนึ่งชื่อว่ารูบี้ถามคุณแม่ของเขาซึ่งคุณแม่เขาเป็นคนหูหนวกวันนี้ครับผมมิ้นอุกฤษตั้งสุกุลจาก Real Smart Academy จะมาแนะนำภาพยนตร์นะครับเป็นหนังดีๆใน Netflix ซึ่งได้รางวัลมากมายนะที่ฉายในโรงภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับชื่อว่า CODA นะครับ CODA Child of Deaf Adult นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้คือผู้หญิงคนนี้นะครับนางเอกเนี่ยเป็นลูกสาวนะของครอบครัวหนึ่งซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่พี่ชายแล้วก็ตัวเขาครอบครัวนี้4คนนะครับหูหนวก3คนหูหนวกเป็นใบ้พูดไม่ได้เลยนะรูบี้เป็นเด็กสาวน้อยคนเดียวหน้าตาน่ารักที่หูไม่หนวกหูดีนะฮะและไม่ได้เป็นใบ้พูดได้และเสียงดีด้วยซึ่งประโยคที่ผมประทับใจและทำให้เอามาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยมันเป็นหนังที่ผมคิดว่าดูแล้วมันชุ่มชื้นหัวใจนะภาษาไทยชื่อว่าหัวใจไม่ไร้เสียงนะครับแนะนำเลยพอดแคสต์ของผมออกวันศุกร์นะไปหาดูกันในวันเสาร์อาทิตย์ประโยค2ประโยคนะครับที่ผมดูแล้วเหมือนกับขนลุกอึ้งไปก็คือประโยคแรกเล่าอย่างนี้ก่อนเนาะผมขอสปอยนิดนึงนะรูบี้เนี่ยอยู่ในครอบครัวที่เป็นคนหูหนวกและชีวิตเขาคือชาวประมงนะครับรูบี้ต้องตื่นตีสามทุกวันไปช่วยพ่อออกหาปลาซึ่งพ่อเนี่ยพูดไม่ได้พี่ก็พูดไม่ได้นะรูบี้เป็นคนเดียวที่ได้ปลามาก็ต้องไปต่อรองพ่อค้าคนกลางกดขี่ราคาเสร็จแล้วก็ไปเรียนหนังสือซึ่งเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ล้อเขาว่าแบบเป็นลูกชาวประมงเหม็นกลิ่นข้าวปลาอะไรประมาณเนี้ยนี่รูบี้เนี่ยชอบแอบชอบเด็กหนุ่มคนนึงเด็กหนุ่มคนเนี้ยเขาไปเข้าชมรมคอรัสร้องเพลงรูบี้ไม่รู้หรอกตัวเองร้องดีไม่ดีอ่ะเพราะว่าที่บ้านหูหนวกทุกคนร้องไปแล้วก็ไม่มีใครได้ยินสักคนนึงแต่รูบี้อยากติดสนิทกับเด็กหนุ่มคนนี้ก็เลยไปเข้าชมรมนี้แต่ถึงเวลาต้องร้องเพลงรูบี้กลัวกลัวมากเลยครับเพราะว่ากลัวว่าเสียงตัวเองที่คิดว่าตัวเองดีเนี่ยจะแย่ก็เลยไม่ยอมไปเรียนคุณครูก็เลยเรียกมาพบแล้วคุณครูก็บอกว่าไหนร้องให้คุณครูฟังหน่อยสิคุณครูฟังเสร็จคุณครูบอกเธอเสียงดีนะเธอรู้ตัวไหมเนี่ยเดี๋ยวครูจะดึงเธอไปประกวดนอกจากจะร้องเพลงในคอรัสการแสดงแล้วเนี่ยจะให้ร้องเดี่ยวคู่กับผู้ชายคนนี้เพราะว่าสองคนนี้เสียงดีทีนี้เมื่อคุณแม่เนี่ยเขารู้ข่าวนะครับลูกสาวมาเล่าว่าเนี่ยไปเข้าชมรมร้องเพลงเนี่ยแม่บอกอย่าไปเข้าชมรมร้องเพลงเธอไม่เหมาะหรอกรูบี้พูดประโยคนี้ออกมาครับว่าถ้าแม่ตาบอดแม่อยากให้หนูวาดรูปไหมคือแม่จะไม่มีโอกาสเห็นสิ่งที่หนูทำและแม่ก็ไม่มีโอกาสรู้ด้วยนะว่าสิ่งที่หนูทำมันดีหรือไม่ดีแต่แม่อยากไหมแม่เปิดโอกาสให้หนูทำสิ่งที่แม่ทำไม่ได้และแม่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยว่ามันดีหรือไม่ดีหรือเปล่าเป็นบทสนทนาที่เขาเถียงกับแม่นะครับซึ่งสะเทือนอารมณ์นิดนึงสำหรับผมเนาะเถียงไปเถียงมาเนี่ยจนประโยคสุดท้ายลูกถามแม่คำนี้ครับว่าวันที่หนูเกิดมาเนี่ยแม่อยากให้หนูหูหนวกไหมมันเงียบไปแบบนี้เลยครับแม่เขาก็อึ้งครับและประโยคที่มันอึ้งกว่านั้นก็คือแม่เขาตอบมาว่าวินาทีที่หมอตรวจหูหนูเนี่ยตรวจหายใจเนี่ย3นาทีแรกเนี่ยแม่พูดตรงๆนะลูกแม่อยากให้หนูหูหนวกเราช็อกไหมครับเพราะว่าแม่ไม่รู้ว่าแม่จะเลี้ยงลูกถ้าหนูหูดีแม่จะเลี้ยงลูกอย่างไรและถ้าโตขึ้นมาแม่จะกลายเป็นแม่ที่แย่มากๆเพราะแม่ไม่เข้าใจลูกสื่อสารอะไรแม่จะไม่เข้าใจเลยแม่เลยเคยแม่ขอโทษนะแต่แม่เคยอยากให้หนูหูหนวกซึ่งสิ่งที่แม่สื่อสารกับลูกเนี่ยฮะมันเป็นเรียกว่ามีความเป็นมนุษย์ตัวตนสูงๆมากๆอาจจะบอกว่าแม่เห็นแก่ตัวหรืออะไรก็ตามแต่แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนเลยเนาะแต่ผมว่ามันจริงมากนะครับแล้วเรื่องนี้ต้องเล่าอย่างนี้นะเรื่องนี้แม่ไม่อยากให้ลูกไปประกวดร้องเพลงเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวลูกจะเฟลแม่ของกลัวลูกจะผิดหวังประกอบกับธุรกิจชาประมงเนี่ยไม่มีใครช่วยคุณพ่อกับพี่ชายต้องตื่นไปตอนเช้านะแม่ไม่ได้ไปช่วยจับปลาซึ่งประเด็นก็คือว่าคุณจะออกเรือไปจับปลาได้เนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือมันมีวิทยุเวลาคุณขับเรือประมงมันมีวอมา
แบบว่า1เรียกว่า2เรือคุณออกน่านน้ำให้รีบตอบแต่พ่อกับพี่ชายหูนวกแล้วมันมีวันหนึ่งที่รูบี้เนี่ยงอนไม่ได้ไปด้วยพ่อกับพี่ชายก็เลยออกเรือไปโดยที่ไม่มีคนหูดีไปด้วยแล้ววันนั้นก็เลยโดนตำรวจทางน้ำตำรวจน้ำเนี่ยจับเพราะว่าวอไปแล้วไม่คือเรือมันออกนอกพื้นที่วอไปแล้วไม่มีใครตอบอ่ะก็เลยจับและโดนยึดใบอนุญาตกลายเป็นความผิดของลูกที่ลูกไม่ไปช่วยพ่ออารมณ์มันเหมือนกับคนที่ทำธุรกิจแบบ family business นะครับแล้วพ่อแม่เนี่ยคิดอะไรไม่ออกก็คิดแค่ว่าลูกต้องมารับเรื่องนี้ต่อแต่ในขณะที่รูบี้เนี่ยตั้งคำถามว่าทำไมเราไม่หาล่ามที่หูดีและทำภาษามือได้มาสื่อสารและหนูจะได้ไปทำตามความฝันของหนูความฝันของเขาจะไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่เก่งกาจเรื่องดนตรีแต่พ่อกับแม่บอกเป็นไปไม่ได้ลูกนี่แหละต้องแบบหยุดอนาคตแล้วก็มาช่วยกันจับปลาแต่พี่ชายเขาซึ่งมีความอบอุ่นในหัวใจมากเนี่ยบอกว่าไม่ต้องน้องสาวไปเรียนพี่ดูแลได้แต่พี่พูดไม่ได้นะครับแต่พี่เขาบอกว่าเขาดูแลได้เดี๋ยวเขาจัดการได้ซึ่งเรื่องนี้ผมไม่เล่าตอนจบแล้วกันนะว่ามันจบยังไงนะครับแต่ผมสงสัยมากว่าทั้งเรื่องมันเงียบมากเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าการสื่อสารเป็นภาษาใบ้คำถามก็คือผมสงสัยว่านักแสดงเขาสื่อสารกันได้ยังไงปรากฏว่าหนังเรื่องนี้ที่ได้รางวัลเนี่ยนะครับพ่อแม่และพี่ชายจริงๆแล้วหูหนวกและเป็นใบ้ครับและลูบี้เนี่ยซึ่งเป็นนักแสดงปกติเนี่ยไม่เคยใช้ภาษามือได้มาก่อนเนี่ยโหเล่าแล้วขนลุกเลยอ่ะต้องไปเรียนภาษามือสื่อสารกับคนที่สื่อสารด้วยเสียงไม่ได้แล้วทำออกมาได้ดีมากใช้คำว่าดีมากเลยนะครับการแสดงยอดเยี่ยมเป็นหนังที่คุณดูในวันสุดสัปดาห์แล้วคุณจะรู้สึกแบบชื่อเรื่องอะไรครับเมื่อหัวใจไม่ไร้เสียงคือเด็กคนนึงอยากทำตามความฝันในภาวะกดดันที่คนในครอบครัวไม่มีใครเข้าใจคุณต้องนึกสภาพว่าพ่อแม่และพี่ชายไปนั่งฟังเขาน้องลูบี้เนี่ยแสดงบนเวทีเหมือนพ่อแม่ไปดูลูกแสดงอะแต่ไม่รู้ว่าลูกร้องดีหรือไม่ดีอะนั่งดูสีหน้าคนข้างๆอ่ะคนข้างๆพยักหน้าตบมือแสดงว่าลูกฉันร้องดีมันเป็นความเจ็บปวดที่ชื่นคืนขมแล้วก็ชื่นชมลูกตัวเองเนาะอยากจะรู้ว่าลูกตัวเองเป็นไงแต่ไม่รู้แต่ลูกเนี่ยกลับมาบอกคุณครูคุณครูถึงขั้นบอกรูบี้ว่าแปลให้หน่อยนะลูกคุณเก่งมากรูบี้ก็แปลนะครับว่าลูกฉันเก่งมากแล้วบอกพ่อด้วยนะว่าอย่าดับอนาคตลูกด้วยการให้ไปจับปลาให้ส่งลูกไปเรียนต่อรูบี้บอกว่าขอไม่แปลประโยคนี้นะเพราะว่าเขาต้องเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือธุรกิจของครอบครัวธุรกิจครอบครัวโดนกดขี่เนาะพูดไม่ได้โดนกดราคาหาว่าแบบเป็นคนพิการเงี้ยไม่ให้ความเท่าเทียมกันซึ่งมันมีหลายมุมมองในหนังมากผมขอฝากหนังเรื่องนี้แล้วกันนะครับผมเห็นเขาได้รางวัลมาเยอะแล้วแล้วผมเห็นคนใน Facebook เพื่อนๆผมแนะนำมาหลายคนจนมานั่งดูเองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ข้อคิดหลายอย่างในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตจากความขัดแย้งของครอบครัวการเติบโตของ Family Business การสื่อสารด้วยแววตาท่าทางเพราะว่ามันไม่มีน้ำเสียงเนาะแล้วคุณก็ต้องไปอ่านสคริปต์เอาสรุปสั้นๆดีนะครับแนะนำให้ไปดูใน Netflix ชื่อว่า Coda นะครับ Child of Deaf Adult นะครับชื่อภาษาไทยคือหัวใจไม่ไร้เสียงนะครับวันนี้มาฝากภาพยนตร์ในดวงใจไว้สั้นๆนะครับให้ทุกคนไปติดตามกันดูแล้วก็ถ้าชอบเรื่องนี้ชอบแนวนี้นะครับปกติจะมาแนะนำภาพยนตร์เนี่ยที่มันเรียกว่าไม่เสียเวลาในชีวิตคุณแล้วกันนะได้ข้อคิดเนี่ยผมจะแนะนำพอดแคสต์มามันสุกซึ่งคุณชอบเนื้อหาแบบไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะชอบแนะนำแบบนี้หรือชอบแบบแนะนำแบบหนักทฤษฎีมาร์เก็ตติ้งเคล็ดลับการสร้างคอนเทนต์การสร้างการตลาดออนไลน์อยากฟังแบบไหนคอมเมนต์เข้ามาในช่อง Real Smart Academy วันนี้ผมมิ้นอุกฤษตั้งสกุลขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ